สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Arena Breakout นั่นเองนะผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้เป็นเกมเอาชีวิตรอดสไตล์ Escape from Tarkov นั่นเองคือเราต้องลงไปในแมปฟาร์มทรัพยากรต่างๆหาของต่างๆแล้วก็หนีออกจากตัวแมปให้ได้นะครับเหมือนเกมพวก Lost Light หรืออะไรแบบนี้ของค่าย Dead Eve เนาะแต่เกมตัวนี้เป็นเกมของค่าย Tencent นั่นเองนะผู้ชมครับมาพร้อมกราฟิกอลังการงานสร้างแน่นอนครับเดี๋ยวพาผู้ชมบรรยากาศในเกมกันโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่หน้าสร้างตัวละครกันแล้วนั่นเองนะผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่หน้าสร้างตัวละครเลยนะผมไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับไม่เคยเข้าทดสอบกับเขาได้เลยนะครับตัวเกมมันจะเข้าค่อนข้างยากนะครับต้องใช้ ID WeChat กับ QQนะครับก็ลองหาสมัครกันดูได้นะครับผมโอเคมีพรีเซตให้เราเลือกเพศไม่มีเนาะมีแค่ตัวละครผู้ชายอย่างเดียวใช่ไหมตามนั้นเลยผมเอาทรงผมประมาณนี้นะครับสีผมเอาแบบเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวตั้งชื่อเลยนะครับเจมใส่ชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เรากดด้านขวาล่างเลยนะครับทำการยืนยันนะว่าเราจะใช้ชื่อนี้นะครับคือผมใช้ได้แค่เจมอินแล้วก็ดีวายไม่ได้นะครับตัวอักษรเกินโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกม Arena Breakout แล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกจริงๆนะผมบอกเลยในโทรศัพท์มือถือสวยมากนะครับท่านผู้ชมครับการยิงก็จะเป็นเสียงปืนแบบนี้นะโซมแบบนี้ส่วนการเปลี่ยนแม็กหรือลูกกระสุนปืนก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีการเติมลูกกระสุนปืนในกระเป๋าด้วยนะครับนะอย่างเช่นการเอาลูกกระสุนปืนในกระเป๋ามาเติมนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ถ้าสมมติว่าเราอยากเอาลูกกระสุนปืนตัวนี้นะครับมาเติมในแม็กใช่ไหมครับเราก็ทำการกดรีโหลดอะไรแบบนี้นะเนี่ยอันนี้เอาลูกกระสุนออกมาเนาะจะเติมก็แบบนี้ท่านผู้ชมครับเอาใส่ไปในแมกกาซีนกดปุ๊บมันก็จะทำการโหลดอันนี้ผมแยกลูกกระสุนออกมาให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าเวลาที่เติมลูกกระสุนอ่ะเห็นปะมันค่อนข้างช้านะคือเอาลูกกระสุนมาเติมในแมกกาซีนอีกทีนึงแล้วก็แมกกาซีนไปใช้เติมที่อาวุธปืนอีกทีนึงคือมันโคตรเจ๋งเลยนะระบบตรงนี้นะครับแต่ตัวเกมเนี้ยมีอย่างนึงคือมันเข้ายากมากอันนี้คือปัญหาหลักเลยท่านผู้ชมครับวิ่งตามผู้เล่นกันต่อไปเลยนะที่ผมตามอยู่นะตอนนี้ก็จะเป็นบอทนะปึ๊บอยากให้เปิดบริการในประเทศไทยจังเลยนะครับสำหรับตัวนี้เนาะทางค่ายกอริน่าเอามาเถอะนะครับสำหรับเกมนี้เอามาเถอะเอามาเถอะนะครับเทนเซ็นกอริน่าเอามาง่ายอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับเราจะบุกเข้าไปหาผู้เล่นแล้วนะครับขวามีไหมขวาไม่มีซ้ายไม่มีวิ่งกันต่อไปครับรอก่อนนะครับเราจะทำการบุกเข้าไปนะโอ้มากัน4ครับจะเหลือรอดกับกี่คนอารมณ์การเล่นจริงๆก็เหมือนพวก Lost Light หรือ Escape from Tarkov อย่างที่บอกไปนะครับก็คือลงมาในแมปชิงทรัพยากรต่อสู้กับผู้เล่นอื่นนะครับแล้วก็หนีออกจากแมปไปให้ได้แค่นั้นแหละนะครับภารกิจเนาะแต่ว่าถ้ามากับทีมนะครับเราต้องทำงานกันเป็นทีมเนาะเดี๋ยวเราปลดตู้เซฟก่อนโอเคมีอะไรบ้างเอ่ยเดี๋ยวกำลังเซิร์ชอยู่นะคือระบบการค้นหาของเกมเนี้ยถ้าเป็นเกมอื่นอ่ะเราเปิดปุ๊บเราจะเห็นของทั้งหมดเลยแต่เกมเนี้ยมันจะค่อยๆเซิร์ชค่อยๆหาท่านผู้ชมครับทำความสมจริงหรือทำให้ตัวเกมมีความสมจริงยิ่งขึ้นอะไรทำนองนี้นะถือว่าค่อนข้างโอเคระดับหนึ่งเลยนะมาครับรอเปิดประตูมีเอียงซ้ายเอียงขวานะไจโรสโคปมีนะครับสำหรับเกมนี้ถ้ามีคนถามนะว่าเกมนี้มีไจโรสโคปหรือเปล่ามีนะครับแล้วก็นะตอนนี้อุ้ยโดนอุ้ยโหเพื่อนโดนเพื่อนโดนว่ะรีโหลดรีโหลดรีโหลดโอ้ไปกันแล้ว ผมยังเอียงจออยู่เลยเอานี่พวกเพื่อนเรานี่ว่ะเพื่อนเรานี่ว่ะเฮ้ยรีโหลดกันรีโหลดกันอ้าวเรียบร้อยหมดแล้วเหรอเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะเราแค่วิ่งออกไหมเหมือนมันเป็นตัวถ่วงเพื่อนยังไงไม่รู้นะผู้ชมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเดี๋ยวเก็บกล่องปึ๊บเปิดมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ขึ้นมาเลยเนาะได้ชุดกองชุดก่อก็ดูนะครับว่าโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคก็เปลี่ยนนะครับปืนเราอยากเปลี่ยนหรือเปล่าสมมติว่าเราไม่อยากใช้ปืนนี้เราก็สามารถสลับเปลี่ยนได้นะมาใช้ปืนนี้แทนเนี่ย สลับแบบนี้ได้หรืออันนี้แล้วแต่ท่านผู้ชมนะแต่ผมว่า AK ค่อนข้างโอเคกว่าก็สลับ AK เหมือนเดิมแล้วก็ปิดตัวนี้ไปนะครับแล้วเดี๋ยวดูดิมีอะไรเกิดขึ้นนะครับอุ้ยเอาเฮ้ยโดนจับไปจนได้นะคืออันนี้มันอยู่ในช่วงทูทอเรียลนะครับมันจะมีแบบเรื่องลงเรื่องราวต่างๆให้เราคอยติดตามนะค่อนข้างน่าสนใจนะครับนะเราก็โดนนะคือแบบไปบุกเขาแล้วก็โดนเขาแบบลอบกัดไม่ใช่ละ
เราไปบุกเขาแล้วมันไม่ได้ระวังไงแล้วก็โดนเขาจับมาท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงกันต่อนะโอ้โหเกือบไม่รอดใช่ไหมลูกพี่ นี่ครับท่านผู้ชมนี่เอาลูกกระสุนหมดโอ้ my god นี่ลูกกระสุนหมดเกือบไม่รอดนะได้ปืนลูกซองเข้ามาเอาสักหน่อยเอาสักหน่อยมีลูกกระสุนไหมในกระเป๋าผมมีลูกกระสุนอะไรไหมเนี่ยมีแต่ลูกกระสุนอันนู้นอ่ะเราจะไปรีโหลดอะไรได้ล่ะมีแต่ลูกกระสุนปืนกลอ่ะ AK ครับผมทิ้ง AK ไปแล้วด้วยดีแย่จังเลยเอาลูกพี่ไปไหนเนี่ยเราตามลูกพี่เราไปอย่างเดียวนะครับอยู่ในช่วงทูทอเรียลไม่ต้องคิดมากนะมันมีเวลาถอยหลังด้วยนะครับในแมปเห็นปะอยู่ด้านซ้ายบนอ่ะครึ่งชั่วโมงอ่ะเล่นไปให้เล่นกันไปแบบโอ้โหจะออกสุดจัดเลยนะใครกำลังหาเกมที่เหมือน Escape from Tarkov จริงๆนะครับเกมนี้บอกเลยสุดจัดหลายๆอย่างนะครับระบบปงระบบปืนกราฟิกนะครับแล้วก็การเข้ายากด้วยนะเกมแม่งเข้ายากด้วยนะ WeChat กับ QQ นี่สมัยนี้ก็สมัครค่อนข้างยุ่งยากนะครับมาครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นจุดทางหนีเนาะมีคนเฝ้าอยู่มีคนเฝ้าอยู่เนี่ยจะเป็นจุดที่เราสามารถหนีออกจากตัวแมปไปให้ได้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ท่านผู้ชมครับหลังจากที่เห็นบรรยากาศในเกมกันไปแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปดูระบบต่างๆภายในเกมนะครับก็จะมีด้านซ้ายบนนะครับที่เป็นรูปหมวกนะครับด้านซ้ายตรงนี้ก็คือของในตัวเรานะครับที่เราจะเอาเข้าไปเล่นในเกมนะด้านขวาก็คือโกดังของเราหรือว่าที่เก็บของเนาะเราอยากเปลี่ยนป้องเปลี่ยนปืนนะก็ดูในคลังเรานะครับเรามีอาวุธต่างๆหรือเปล่านะครับสลับเปลี่ยนได้ตลอดเนาะไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าชุดกงชุดเกราะหรืออะไรแบบนี้นะครับโยนสลับไปมาซ้ายขวาได้นะครับผมแล้วก็เมนูตรงนี้ก็จะมีเกี่ยวกับตัวเรานะครับว่าตอนนี้อาการของเราเป็นยังไงบ้างนะครับ 100% หรือเปล่านะครับไปหายามาใช้หรืออะไรแบบนี้ด้วยนะครับในการดูแลร่างกายตัวเองนะประมาณนี้นะหลักๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดแฟชั่นเนาะไม่ต้องไปสนใจแล้วกันข้ามไปนะครับส่วนถัดมานะครับเมนูที่2นะครับน่าจะเป็นเมนูเกี่ยวกับเควสหรือภารกิจที่ระบบให้เราทำนะมันก็จะมีบอกนะว่าให้เราไปทำอะไรแล้วก็กดไปอะไรแบบนี้นะครับเขาก็จะให้เราไปเล่นเนาะต่อมานะครับเรามาดูระบบการเล่นด้านขวาล่างกันเลยนะครับนี่เรากดเข้าไปนะครับมันจะมีเป็นโซนให้เราไปเล่นนะครับปลดล็อกตามเลเวลเนาะมันจะมีเป็นเมืองต่างๆนะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วก็เรากดเข้าไปเล่นได้เลยนะครับส่วนหมดการเล่นกับเพื่อนของผมนะตอนนี้ยังไม่ปลดล็อกนั่นเองเนาะก่อนจากกันไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูการตั้งค่ากราฟิกสักเล็กน้อยนะครับด้านขวาบนนะแล้วก็มาที่เมนูอันนี้นะครับอันที่5เนาะนี่ครับการปรับแต่งกราฟิกเนาะขวาสุดคือสูงสุดซ้ายสุดคือต่ำสุดนะครับอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับพวกรอยหยักอะไรแบบนี้นะอยากเขาปรับแต่งก็ตามนี้นะครับที่เหลือก็ลองแปลกันดูนะครับเป็นภาษาจีนนะผมไม่ได้ปรับอะไรแล้วตัวนี้จะเป็นการปรับแต่งปุ่มนะครับการโยกปุ่มไปมาทำนองนั้นนะครับผมวันนี้ก็น่าจะฝากไว้เพียงเท่านี้ใครสนใจเกมนี้ก็ลองดูได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ